ทีมข่าวสวัสดีครับเห็นภาพข้างหลังผมแล้วใช่ไหมฮะพวกไข่ไก่พวกของทั้งหลายเนี่ยนะพาเลทขึ้นราคาขึ้นกันยิบยับขึ้นกันหลายสิบรายการเลยนะครับและก็มีรายการเดียวฮะที่ยังไม่ขึ้นค่าแรงเหมือนเดิมครับท่านถ้าพี่บอกรูปข้างหลังนี่คือยันน้ำพริกเผาขนมจีนรวมไปถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยนะคะครับผมทั้งหมดนี้เขาบอกว่าเป็นเพราะดีเซลจริงป่ะคะถูกต้องครับเราเริ่มต้นลอยแพดีเซลมาวันนี้เข้าวันที่3แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะราคามันก็ขึ้นปรับขึ้นมา2บาทนะฮะแล้วถ้าตามคาดการณ์เนี่ยมันปัดพรุ่งวันจันทร์จันทร์ละ1บาทในอีก3อาทิตย์ดีเซลก็จะทะลุ35บาทอย่างที่ผมบอกไว้นี่นะมันทะลุทีนี้คุณมาดูนะของมันก็ต้องพาเลทขึ้นราคากันเต็มไปหมดเลยครับอะไรบ้างที่ขึ้นราคานอกเหนือจากที่ข้างหลังนี้มีอะไรที่เราจะต้องเตรียมตัวรับมือไหมคะเอาง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะแรปเป็นเพลงเลยนะครับดูนะซอสปรุงรสเพิ่ม5บาทต่อขวดนะฮะพริกเผา10ถึง15บาทครับกะปิ3บาทฮะน้ำมันหอย5บาทถึง10บาทต่อขวดนะครับไข่ไก่แพงขึ้นแผงละ3บาทไข่เยี่ยวม้าแผงละ5บาทนะหมูปรับอีกโลละ190นี่เฉพาะหมูเนื้อแดงนะครับน้ำมันพืช2บาทนะครับน้ำมันพืชได้ปรับมา 3-4 รอบแล้วครับไม่รู้ว่าจะร้องเป็นเพลงอะไรแล้วนะเสร็จแล้วก็มีถั่วเหลืองแป้งสาลีปังกระป๋องปรับราคาเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะคุณสังเกตดีๆนะครับอาหารที่ประเภทแป้งๆเปิ้งๆนี่นะมันเป็นอาหารคนจนนั้นเลยนะครับพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องไข่ไก่อะไรพวกนี้นะแล้วมันก็โดนคนจนจริงๆนั่นแหละครับแต่เขาบอกว่าอันนี้ยังแค่ยกที่1เท่านั้นเองถูกต้องครับเดี๋ยวพอสิ้นเดือนนี้นะครับมันก็จะเข้าสู่ยกที่2นะครับถ้ารัฐบาลนะฮะไม่ต่อมาตรการภาษีสรรพสามิตน้ำมันเนี่ยนะครับน้ำมันมันก็จะขึ้นอีกลิตรละ3บาทนะครับมันก็จะเท่ากับว่า20พฤษภาคมนี้ฮะคุณจะต้องเติมน้ำมันดีเซลในราคาลิตรละ38บาทครับคุณพระเอามือทาบอก38บาทแล้วค่าแรงจะพอใช้จ่ายซื้อของเติมน้ำมันมั้ยคะอันนั้นเป็นฝันร้ายรอบที่2ฮะรอบแรกนะครับพอน้ำมันขึ้นคุณก็จะเจอระบบลูกระนาดใช่ไหมคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยว่าถ้าน้ำมันมันขึ้นเนี่ยนะดีเซลมันก็ไปผูกกับค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งไปผูกกับต้นทุนราคาสินค้าทั้งหลายฮะและทั้งหมดนี้นะครับชาวบ้านก็จะเดือดร้อนฮะและพอชาวบ้านเดือดร้อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับประโยคครับเขย่าบัลลังก์นายกครับมันก็หมายถึงความมั่นคงของลุงตู่และลุงป้อมนั่นแหละครับว่าลุงตู่ก็ยังบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ถึงแม้ว่าจะบ่นกันอุบอิบอุบอิบแบบนี้ก็ยังดีกว่าหลายประเทศนะคะเพราะอะไรฮะถึงดีกว่าหลายประเทศที่ลุงตู่บอกครับเพราะว่ามันมีโควิดถ้าไม่มีโควิดจะดีกว่านี้และอีกเรื่องนึงคือเรื่องอะไรครับงบประมาณครับผมก็จะตอบลุงตู่อย่างนี้นะครับโควิดไม่ได้เจอประเทศลุงตู่ประเทศเดียวครับเขาเจอกันทั้งโลกครับและไอ้ที่บอกว่างบประมาณมีจำกัดจำกัดนะฮะเห็นกู้จังเลยฮะขยันกู้จังเลยครับอะไรกันครับเนี่ยแล้วจะกู้มาเพียงพอที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องต่างๆในประเทศไหมคะและอีกเรื่องนึงเรื่องค่าแรงตกลงจะได้ขึ้นหรือเปล่าคุณสุชาติบอกว่าขึ้นค่าแรงขึ้นแน่แต่ไม่ใช่492บาทดังที่เขาเรียกร้องกันหรือว่าแรงงานเรียกร้องกันนะครับเขาบอกว่าการจะขึ้นค่าจ้างนั้นต้องดูความสมดุล นี่ก็พูดเป็นทฤษฎีตรงไปตรงมานะฮะว่าต้องดูด้วยนายจ้างไหวไหมแรงงานอยู่ได้หรือเปล่าให้มันสมดุลกันและที่สำคัญนะวอร์ดดิ้งทองคำนะนายจ้างเขาเจ็บมาเท่าไหร่แล้วนะฮะตั้งแต่เรื่องโควิดเจ็บจนไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาประคองกิจการแล้วนะไปพูดแบบนี้นะฮะผมก็เลยบอกรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานว่าพูดแบบนี้เนี่ยนะฮะเหมือนกับนายจ้างเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวนะฮะลูกจ้างไม่ได้เจ็บเลยนะครับประเด็นก็คือว่าโอเคฮะรัฐมนตรีพูดถูกครับแต่เอาคำพูดนี้ไปหาเสียงด้วยได้ไหมครับหรือว่าคุณสุชาติชมกลิ่นจะหมายถึงว่าการที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจริงๆคนที่ได้ประโยชน์มันไม่ใช่คนไทยเพราะว่าคนไทยตอนนี้คุณสุชาติบอกว่าไม่ได้ทำแรงงานแล้วค่ะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะที่รัฐมนตรีใช้กล่าวอ้างนะครับคุณฟังให้ดีนะคุณหยกครับคนไทยยังอยู่ในกระบวนการที่ต้องรับค่าแรงขั้นต่ำอยู่เยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะภาคเอกชนนะมากกว่า 30% นะครับคนหลายล้านคนนะครับเป็นลูกจ้างชั่วคราวฮะเป็นลูกจ้างที่กินรายวันนะฮะคุณลองนึกถึงรปภ.แม่บ้านใครต่อใครที่ทำงานในบริษัทเอกชนทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำนะเยอะแยะเลยครับคุณสุชาติกำลังมองข้ามสาระสำคัญเลยนะครับและการขึ้นค่าแรงนั้นมันส่งผลดีก็คือภาษีรัฐบาลก็จัดเก็บได้อีกเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะและเบสซัลลารีของมันเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อบริษัทออฟฟิศทั้งหลายที่คุณสุชาติว่าคนไทยทำงานเนี่ยนะครับเพราะว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมันส่งผลนะเป็นอิมแพคให้เราที่ทำงานบริษัทก็ต้องปรับฐานเงินเดือนตามไปด้วยทั้งหมดนี้มันเกี่ยวเนื่องกันครับคุณสุชาติครับ
เอาล่ะถ้าไม่อยากฟังนักการเมืองหลายคนบอกฟังคนเป็นวิชาการดีกว่าค่าแรงควรจะเป็นเท่าไหร่คะทั้งฝั่งวิชาการนี่อยู่ฝั่งให้ปรับหมดนะฮะจำเป็นต้องปรับนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันปรับขึ้นราคาไปรอแล้วและที่สำคัญนะควรปรับให้ไม่เกินอัตราเงินเฟ้อ 4-5% หรือว่าปีนี้เนี่ยนะอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 5% นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ค่าแรงประมาณสัก380 บาทถึง 400 บาทต่อวันนี่มองตัวเลขกลมๆนะครับเท่ากับปรับ4%ต่อปีนะครับแต่คุณไปดูราคาน้ำมันนะครับถ้าราคาน้ำมันมันขึ้นไปถึง35เนี่ยนะครับเท่ากับมันปรับไป 16.66% นะครับและค่าแรงปรับแค่ 4% ครับมันเอาไปสมดุลกันตรงไหนครับก็เป็นคำถามที่หลายคนคงอยากจะได้คำตอบงั้นขอคำตอบจากพี่ติ่งก็แล้วกันค่าแรง300บาท400บาทวันนึงนี่ซื้ออะไรได้บ้างคะเอาเป็นคนทั่วไปเลยนะฮะเช้าสายบ่ายค่ำนะครับตื่นเช้ามาลืมตามาก็เปิดไฟเปิดน้ำแล้วคุณหยกครับมิเตอร์ไฟก็หมุนติ้วๆแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เดินออกจากบ้านไปปากซอยฮะนั่งวินครับเท่าไหร่ครับ20บาทนะฮะ30บาทนะกระโดดขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นไปไม่ได้นะครับ BTS นี่นะขึ้นรถไฟฟ้าไปนะครับราคาก็ใช้ได้อยู่นะครับหรือไม่ก็นั่งรถเมล์ไปนะครับอย่างน้อยก็10 20บาทแล้วถูกไหมฮะเสร็จแล้วฮะอาหารเช้านะฮะข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวนี้มี40บาท50บาท40บาทเหมือนไม่มีแล้วด้วยนะเสร็จแล้วก็ขอน้ำเปล่านะเดี๋ยวนี้ก็ต้องขายน้ำเปล่านะครับและขอขนมกั้วปากอีกหน่อยนึงนะครับนี่ภาษาคนโบราณเขาบอกนะฮะเอาขนมล้างปากรวมไปแล้ว70บาทแล้วคุณหยกครับเป็นไงฮะหลังจากนั้นฮะก็กินข้าวเที่ยงครับทีนี้ซื้อไม่ได้แล้วสิครับ40-50บาทนะอ่ะเป็นไวๆมาม่าก่อนแล้วกันได้ไหมฮะเอาน้ำร้อนของออฟฟิศอย่างนี้เป็นต้นนะเสร็จแล้วก็ต้องมีกระทิงแดงลิโพพญานาคหรือ M100 ฮะช่วยให้มีพลังขึ้นใช่ไหมครับขวดละเท่าไหร่อ่ะ10กว่าบาทนะใช่มั้ยครับมื้อเย็นอยากจะกินหมูกระทะเลิกฝันเลยนะครับคุณก็ต้องไปหาทางกินอะไรที่มัน40-50บาทรวมไปแล้วนี่จะ300แล้วนะครับแล้วขากลับทำไงฮะจะเดินไปนะเดินกลับบ้านนะหรือว่าจะต้องโบกรถเมล์ไปแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์เข้าซอยบีกนะครับเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านครับอาบน้ำก็ไฟแล้วเปิดดูทีวีอัปเดตข่าวพักกระโตหน่อยนะเป็นไงฮะค่าไฟเข้าไปคอมเมนต์ด่าลุงตู่หน่อยเสียค่าเน็ตอีกนะครับเป็นไงทั้งหมดนี้คือชีวิตของคนทำงานด้วยค่าแรงขั้นต่ำครับตกกลางคืนก็เอาตีนไก่หน้าผากแล้วก็หลับไปอีกคืนหนึ่งครับแล้วไหนคะแผนเกษียณไหนแผนการออมเงินยามชราไหนการลงทุนระยะยาวทั้งหมดนั้นจะไปรวมอยู่ในเบี้ยคนชรา500บาทต่อเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญก็คือว่าประชาชนทั้งหลายนะครับที่ต้องใช้ชีวิตอยู่นี้ก็ต้องดูแล้วกันนะครับว่าเลือกตั้งครั้งหน้าก็ไปลองดูซิว่าพรรคไหนเขามีนโยบายเรื่องค่าแรงดีๆบ้างนะครับอันนี้ผมพูดไปแล้วผมก็เอะใจนะครับไอ้คราวที่แล้วพรรคไหนที่บอกครับเสนอค่าแรงขั้นต่ำ400ถึง425บาทปริญญาตรี 20,000 บาทนะนี่ผมสมองงงเลอะเลือนหมดแล้วฮะตกลงพรรคไหนครับเนี่ย